ดังนั้นเวลาที่เหลือในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยในวันนี้เรารู้แล้วว่าเราเร่งความเพียรได้ถ้าทุกคนเร่งความเพียรเอาจิตอยู่กับกายแค่นั้นนะอยู่กับลมหายใจเรื่อยๆขณะที่อยู่กับลมหายใจเรื่อยๆเนี่ยขณะนั้นคือกุศลาสีกองกุศลที่แท้จริงเมื่อมีกองกุศลที่แท้จริงเนี่ยจิตโยมเนี่ยขยับไปไหนล่ะอกุศลทิ้งอกุศลรีบทิ้งถ้าไม่ขยับไปในอกุศลเลยเนี่ยลองดูเถอะสักพักหนึ่งเนี่ยปรินิพพานแน่นอนนะเท่ากับโยมรู้เป้าแล้วในการทำความเพียรถ้าโยมอยากจะปรินิพพานในอัตภาพนี้โยมจะต้องไม่ให้มีอกุศลเลยแม้นิดหนึ่งอกุศลมีอะไร การปฏิบัติเบียดเบียน3อย่างหรือนิวรณ์5กามฉันทะพยาบาทถีนมิทธะอุทธัจจกุกุจจาวิจิกิจฉา3ตัวหรือ5ตัวเนี้ยเราไม่มีเลยนะสุดยอดเลยเราเลี้ยงตรงนี้ให้ได้จริงๆการเลี้ยงเนี่ยคือโยมเลี้ยงลมให้ได้อกุศลเนี่ยหมดไปเองโดยอัตโนมัติไม่ต้องไปวิ่งละอะไรเพราะในขณะที่อกุศลนี้ไม่เกิดเนี่ยเราจะไปหาอะไรละล่ะเราจะไปหาอกุศลที่ไหนละดังนั้นวิธีคือเลี้ยงลมหายใจเข้าไว้อยู่กับลมหายใจเข้าไว้ทำแค่นี้เสาเขื่อนเสาหลักวิหารธรรมของเราเครื่องอยู่ของเราพระองค์จึงเรียกเสาเขื่อนเสาหลักอานาปานสติว่าเป็นอริยวิหารเครื่องอยู่ของอริยบุคคลเป็นพรหมวิหารเป็นตถาคตวิหารที่แปลกคือตรงนี้คือเป็นตถาคตวิหารเรื่องอยู่ของตถาคตดูแล้วจะเจออยู่มรรควิธีเดียวที่พระองค์มอบชื่อของพระองค์ให้ไว้กับมรรควิธีนี้เลยนะตถาคตวิหารนะตัวเสาเขื่อนเสาหลักเนี่ยเอาจิตอยู่กับกายแค่นี้มารผู้มีบาปก็จะทำอันตรายเธอไม่ได้วิธีหลบภัยจากมาร